เอาละส่วนถัดมานะครับก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องกันไปแล้วใช่ไหมฮะกันอะไรอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเมื่อมีการยิงปืนโป๊ะตุ้มเข้าไปนะครับมันต้องมีลูกกระสุนออกมานะครับซึ่งไอ้ลูกกระสุนที่เราปล่อยออกไปนั้นเนี่ยมันก็คือตัวนี้นี่ในการคอนโทรลเลอร์นะครับนะฮะมันก็คือล็อกเก็ตตัวนี้นี่เองนะครับล็อกเก็ตตัวนี้นี่เองนะฮะเวลาดูจากวิดีโอแล้วอยากจะดูโค้ดว่าไฟล์เข้าถึงอะไรยังไงที่ไหนเข้าได้2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นของกันเนี่ยกันมันอยู่ที่ Player View นะฮะแล้วก็แบ่งออกมาชัดเจนโมเดล View Control ตรงนี้นะครับหรือจะเข้าผ่านตัวโปรเจกต์ก็ได้นะครับใน Asset Project เนี่ยก็แบ่งโฟลเดอร์ไว้ให้แล้วนะครับตามนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ข้างนอกจะเป็นสคริปต์เก่านะครับเป็นสคริปต์เก่านะฮะมีแชร์ร่วมกันบ้างนะครับเพราะมันยังไม่ได้แปลงทุกอันเป็น MVC นะครับแปลงโค้ดที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็น MVC เนี่ยเหมือนเขียนใหม่ครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราพูดถึงกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงตัว Rocket ครับ Rocket นะซึ่งในนี้ไม่มี Rocket แน่ๆไม่มี Rocket อยู่ตรงนี้แน่ๆครับนะฮะ Rocket คือการยิงปืนนะยิงกระสุนออกไปแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าล็อกเก็ตไปชนเข้ากับตัวใดตัวหนึ่งหรือศัตรูนะครับชนเข้ากับศัตรูแล้วก็ระเบิดตุ้มเบ้อะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นสคริปต์เดิมของล็อกเก็ตนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูล็อกเก็ตกันหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้เรา instantiate ล็อกเก็ตตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งล็อกเก็ตอันนี้อยู่ในกันคอนโทรลเลอร์กันคอนโทรลเลอร์โป๊ะชื่อว่า Locket 1นี่นะครับ Locket 1นะอยู่ใน prefab ชื่อว่า Locket 1อันนี้นะฮะอะไร1 1ตรงนี้คือสร้างขึ้นมาให้เป็น MVC นะฮะโค้ดข้างในจะเป็น MVC นะครับเห็นไหมมี view ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนี่คือ Locket 1ของเรานะฮะใน Locket 1ของเราเนี่ยสังเกตนิดนึงครับว่าตัว view เนี่ยตัว Locket มันต้องมี Locket view อยู่เนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นรูปภาพแล้วก็ตัวมันพร้อมที่จะสร้างเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ที่จะสร้างตัวของมันขึ้นมาก็คือเหตุการณ์เมื่อฉันโดนชนใช่ไหมสมมติว่าฉันโดนชนจะให้เกิดอะไรขึ้นมันเมื่อฉันโดนชนปั๊บเนี่ยไอ้พวก enemy เนี่ยมันก็ต้องมาสับสกายว่าเออฉันโดนชนแล้ว enemy รอฟังว่าโดนชนหรือยังชนฉันเปล่าแล้วชนฉันก็ฉันจะได้ตายนะครับประมาณนี้นะฮะไปดูโค้ดเดิมกันก่อนลืมเลยดูโค้ดเดิมก่อนนี่คือโค้ดเดิมนะครับโค้ดเดิมของ Rocket นะก็เหมือนเดิมครับ View กับ Action รวมกันอยู่ที่เดียวเลยนะครับซึ่งตัว View เนี่ยก็เนี่ยฮะคอยฟังเหตุการณ์ว่ามีการชนหรือยังถ้าชน Enemy ด้วยกันก็นะถ้าชน Enemy ก็จะได้ระเบิดตู้มนะ Explode ไปเลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับที่น่ากลัวนี่มันไปเรียกอะไรครับอันนี้เฮิร์ตนี่เราไปแก้ไขจนมันเพี้ยนไปแล้วนะของ enemy ก็เลยต้องคอมเมนต์ไว้อันนี้มันไปจัดการเรียก enemy มาใช้งานครับใน locket ในคลาส locket แต่ไปเรียก enemy มาใช้งานมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรของ enemy แน่ๆแต่ว่าไปเปลี่ยนแปลงค่าในคลาสอื่นและเป็นสิ่งที่ไม่โอเคอีกแล้วครับท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมนะครับเราไม่ยอมนะฮะนี่คือของเดิมนะฮะของเดิมเราไม่ยอมนะฮะเราก็เลยจัดการเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะสร้าง Locket View ขึ้นมาแทนนะครับนะก็เดี๋ยวไปดู Locket View กันไปไหนแล้ว Locket View ไอ้ Locket View Locket View มีคล้ายๆกันนะมีอีเวนต์เหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันครับคือตรงนี้ครับนี่แทนที่มันจะไปเรียก enemy แล้วก็ให้ enemy มาทำลายลดพลังตัวเองโดยตรงไม่เราทำผ่านอีเวนต์มันเป็นไปได้ว่าชน enemy แล้วจะให้เกิดอีเวนต์อย่างอื่นขึ้นก็ได้เช่นประตูเปิดหรืออะไรเคลื่อนที่ก็ได้จริงไหมมันไม่ได้หมายความว่าชน enemy แล้วจะต้อง enemy ตายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่ทำเป็นอีเวนต์แบบนี้ถ้าอยากให้ประตูเปิดก็ต้องมานั่งเขียนโค้ดประตูตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือล็อกเก็ตนี่ไม่ใช่ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันเป็น MVC หน้าที่ของวิวเปิดเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
รับเหตุการณ์นะไว้นะฮะไว้ส่งเหตุการณ์เข้ามาโอเคเราเปิดเหตุการณ์ไว้แล้วว่าถ้าชนกับ enemy นะครับเราจะให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับไปเรียกเหตุการณ์นี้มานะฮะแต่ปัญหาเกิดขึ้นนิดนึงนะครับไอ้ล็อกเก็ตของเราเนี่ยมันเกิดตอนไหนฮะมันเกิดตอนเรากดปุ่มใช่ปะเนี่ยล็อกเก็ตเรามันเกิดตอนกดปุ่มมันล็อกเก็ตตรงนี้ไม่มีแน่ๆเนี่ยตรงนี้ไม่มีล็อกเก็ตไม่มีอะไรแน่ๆครับนะไม่มีล็อกเก็ตแน่ๆหรือถ้าเราจะไปดูใน prefab เนี่ยนะฮะ prefab แล้วบอก on hit enemy event enemy อยู่ไหนอ่ะมันจะลาก enemy ตัวไหนมาใส่อ่ะเออมันลากไม่ได้เลยครับมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะคือจำตามหลัก Rocket View เราต้องโอเคเปิดอีเวนต์ทิ้งไว้จริงไหมแต่ปัญหาก็คือตัวฉันยังไม่เกิดเลยแล้วใครจะมาฟังฉันนะนะแล้วไอ้คนที่ฟังฉันมันก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะฮะคราวนี้เกิดปัญหาแล้วครับนะไม่เกิดจนเกิดปัญหาเอองงๆนะฮะทางแก้ครับนะทางแก้เราเลยได้สร้างอีเวนต์แมเนเจอร์ขึ้นมานะครับไปดู event manager กันนิดหนึ่งนะฮะเราจำเป็นจะต้องมี event หนึ่งที่มันเกิดมามีชีวิตอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับอยู่มานานอยู่แล้วนะครับเราเลยต้องมี event manager ขึ้นมานะครับซึ่ง event manager เนี่ยสังเกตว่า event ตรงนี้เราไม่ได้ไปใช้ on hit ของตัวนี้นะเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะพอเรามองเห็นว่าไม่รู้ว่าคุณจะเกิดตอนไหนแล้วให้ฉันไปดักฟังตอนไหนไม่รู้ไงนะเราไปใช้ของ event manager แทนนะครับซึ่งของ event manager เนี่ยมันเกิดมาอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเกิดตอนไหนนะฮะเราก็เลยให้มันคอยไปดักฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ลูกกระสุนเนี่ยมันชนกับ enemy เนี่ยเราให้ไปเรียกเหตุการณ์ที่ชื่อว่า on hit trigger event ทันทีนะครับพร้อมกับส่งตัว collider นะฮะ game object ที่มันชนไปด้วยนะครับส่งไปด้วยมันชนกับ enemy นี้หรือเปล่านะฮะส่งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เป็นตัววิว Rocket View ได้เปิดเหตุการณ์ไปแล้วนะได้มีการมีทั้งเปิดมันบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ enemy แล้วครับที่คุณจะต้องเตรียมไป Subscribe ไว้ไปฟังเอาไว้ว่าเฮ้ยมันเกิดการชนกันขึ้นนะแล้วตัวฉันเองจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเราขอเข้าไปดูใน Event Manager กันนิดนึงนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะฮะ Event Manager นะครับข้างหน้าตานี้ event manager นะครับจะเป็นเนื่องจากว่าการชนจะมี2แบบนะครับชนแบบ trigger กับชนแบบ collision นะฮะ trigger คือทะลุได้นะ collision ไม่ทะลุนะครับอันนี้เราสร้างเผื่อขึ้นมาทั้ง2อันเลยนะฮะก็ตัวที่เราใช้จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มคำนี้เข้ามานะฮะ static ถ้าใครไม่รู้ใครไม่เข้าใจนะครับไปดูในวิดีโอ OOP static ได้นะครับนี่เราก็เปิด static ไว้ชีวิตมันก็จะมีมาตั้งแต่ตอนที่โปรแกรมมันเปิดขึ้นนะฮะหรือว่าตอนที่ card event manager เรียกใช้นะครับก็มียาวจนกระทั่งปิดโปรแกรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเรียกใช้งานเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะ event manager ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันมีชีวิตมานานอยู่แล้วนะฮะนะครับแล้วก็ invoke มันมาได้เลยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแค่ตัว event ไว้คอยฟังนั่นเองนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Rocket View ทำหน้าที่ในการที่จะเรียกเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะครับนะเป็นกำหนด flow ขึ้นมานะตัว View มีหน้าที่กำหนดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนไหนนะครับโอเคพอมันสั่งให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไปแล้วนะครับเราไปดูฝั่ง enemy กันนิดนึงนะฮะฝั่ง enemy นะครับปัญหาคือ enemy เนี่ยมันยังไม่เกิดเหมือนกันครับมันเกิดไม่มีอะไรเกิดทั้งนั้นนะฮะทำไงดีนะครับเนี่ย enemy นะฮะอยู่ใน script enemy ตัวนี้มันยังไม่เกิดเลยแล้วฉันจะเอาตัวฉันเองไปดักฟังใครฉันจะไป subscribe ยังไงนะevent manager ก็ไม่มีตรงนี้ด้วยนี่ไม่มีในนี้ด้วยนะมันเป็นแบบ static มีชีวิตอยู่แล้วตั้งแต่เปิด unity โปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับ subscribe ลาก UI ไม่ได้เลยเอาเลยคราวนี้ต้องโค้ดอย่างเดียวละนะครับโอเคเราเข้าไปดูข้างในตัวนี้กันนิดนึงนะฮะข้างในของ enemy เนี่ยนะฮะย้ำไว้ก่อนนะครับว่าค่า enemy นี้ยังไม่ได้แบ่งเป็น MVC นะฮะ ไม่ได้แบ่งนะครับขี้เกียจแบ่งละนะแบ่งคล้ายๆกับ player แหละนะครับก็ไปแบ่งกันเองได้นะครับอันนี้มันก็เลยปนกันไปหมดเนี่ยนะเนี่ยปนกันไปหมดเลยอันนี้ออนอัปเดตนี่ก็เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่เจอสิ่งกีดขวางก็ฟิปไปเคลื่อนอีกด้านนึงนะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับ
่ะจุดสำคัญคือตรงนี้ครับตรง start ครับสังเกตว่าเราใส่ที่ start เราไม่ใส่ที่ awake นะก็คือเรามั่นใจว่า start นี่คือไอตัว enemy โดน instantiate มาแล้วแน่ๆถ้ามันมีชีวิตขึ้นมามีอยู่ในซีนไฮเลียแน่คุณมีหูละมีหูปั๊บนะเอาไปฟังเลยเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในตัว on hit trigger event ที่เก็บหูได้เลยนะหูไปดักฟังเหตุการณ์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ add listener ขึ้นไปอ่ะ add อะไรเข้าไป add heard นะครับ add heard นะซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นฟังก์ชันของคอนโทรลเลอร์นะแต่นี่มันปนกันหมดในเดียวไม่ได้แบ่งนะครับ heard คือทำอย่างนี้ครับนี่ heard คือ hp ลบลบนะฮะ hp ลบลบนะครับ hp ลบลบไปนะครับก็เนื่องจากว่าตัว on trigger on hit trigger event มันต้องรับ collider เข้ามาด้วย heard ก็เลยต้องรับเข้ามาด้วยนะถ้าเป็นของเก่ามันไม่มีนะครับอันนี้ต้องดัดแปลงมาเพื่อที่มันต้องรับเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เช็คว่าไอสิ่งที่ collider ส่งเข้ามาเนี่ยมันใช่ชนกับตัวชั้นหรือเปล่าเพราะกระสุนเนี่ยโอเคชั้นเกิดขึ้นมามันไม่ได้หมายความว่าชั้นชนกระสุนจริงเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นไอตรง on trigger event เนี่ยมันก็จะส่งคนที่มันชนมาด้วยนะครับแล้วมันก็มาเรียกไอตัวเฮิร์ตเนี่ยนะส่งมาด้วยส่งคนที่มันชนมาด้วยแล้วก็เทียบเลยว่าไอคนที่มันชนกับกระสุนเนี่ยคือตัวนี้นะนี่ที่ส่งมาใช่คุณหรือเปล่าเนี่ยใช่ตัวที่ enemy ตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่ HP ลบๆเลยนะครับก็ enemy ของตัวนั้นนะฮะที่มีก็ลบๆไปลักษณะนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้น enemy เป็นไงฮะยังไม่โดนแบ่งเป็น MVC เนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้า enemy เจ็บ enemy เจ็บในนี้ enemy เจ็บในนี้ HP ลด HP ลดในนี้นะไม่มีทางครับที่ HP จะไปลดข้างนอกแบบนี้ไม่ยอมไม่ยอมนะครับ HP จะต้องลดข้างใน enemy เท่านั้นนะชัดเจนจะได้รู้ว่ามันลดอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เวลา subscribe รอฟังเสียงเราก็ดูที่ตรงไหนดูที่ startเราก็จะได้รู้ว่าเราไปฝากชีวิตไว้กับใครบ้างไปฝากหูไว้กับเหตุการณ์ไหนบ้างนะพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นรู้เลยเนี่ยดูตามเนี้ย hurt ถ้าดูตามนี้ปั๊บโอ้ HP ฉันจะลดนะฉันจะลดในเหตุการณ์โดนชนอันนี้นะเหตุการณ์โดนชนอันนี้ก็ไปหาเลยครับใครไป launch เหตุการณ์นี้บ้างนะฮะแน่นอนก็คืออยู่ในพวกวิวทั้งหลายพวกวิวทั้งหลายจะไปเก็บไว้เราก็ไปไล่ดูวิวแต่ละตัวนะหรือก็เซิร์ชเอาก็ได้ทีเดียวเจอนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะในคลิปวิดีโอนี้สำคัญมากๆนะครับให้เห็นภาพว่าไม่ใช่ทุกการดักฟังเหตุการณ์จะทำผ่าน UI ได้มันมีหลายเกมออบเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาตอนรันไทม์ตอนที่กำลังเล่นอยู่นะครับมันเลยต้องทำผ่านโค้ดนะผ่าน add listener ตรงนี้ทำผ่านโค้ดเพราะฉะนั้นพอทำผ่านโค้ดปั๊บเนี่ยอีเวนต์มันไม่ได้โดนเก็บไว้ในวิวละเพราะวิวมันยังไม่เกิดขึ้นมาเราเลยจำเป็นจะต้องมี event manager ครับที่มันอยู่ตลอดทั้งเกมทั้งโปรแกรมของเราเนี่ยตรงกลางนะครับเพื่อที่ให้แต่ละคนไป subscribe ไปได้นะครับไป launch มันนะครับแล้วก็ให้คนที่จะโดนกระทำไป subscribe ไว้ได้นะฮะนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลของ event manager นะครับเอาไปใช้กับ bullet ได้นะฮะมีประโยชน์นะครับเพื่อที่เราจะรักษาและคงคอนเซปต์ไว้ถ้าคุณจะเจ็บคุณต้องเจ็บในคลาสของคุณนะคนอื่นจะทำให้คุณเจ็บไม่ได้นะครับ